ไปดูภารกิจของคู่สมรสคณะรัฐมนตรีนะครับภริยานายกรัฐมนตรีนําทีมภริยาคู่สมรสคณะรัฐมนตรีมอบระบบกรองน้าให้โรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดนอาเภอท่าสองยางจังหวัดตากครับคณะกรรมการคู่สมรสคณะรัฐมนตรีนําโดยแพทย์หญิงพักพิไลทวีสินภริยานายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนางพวงเพชรชุละเอียดรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีและคณะภริยาคู่สมรสคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดตาก เพื่อมอบระบบกรองน้ำของกินของใช้และทุนการศึกษาแก่ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตะเวนชายแดนบ้านตีนดอยอำเภอท่าสองยางศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านห้วยดอกเกี่ยงและศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านห้วยสีนาคีอำเภอแม่รามาดเพื่อเป็นการสนับสนุนคุณภาพชีวิตและการศึกษาของนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลที่ประสบปัญหาคุณภาพน้ำดื่มไม่สะอาด เนื่องจากน้ำบาดาลมีสารปนเปื้อนสูงจะได้มีน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคบริโภคได้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปีโอกาสนี้คู่สมรสคณะรัฐมนตรีได้เลี้ยงอาหารกลางวันเมนูข้าวมันไก่ข้าวเหนียวหมูทอดก๋วยเตี๋ยวขนมโดนัทและไอศครีมครับรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับนักเรียนและคุณครูด้วยครับ